บที่เลยนะอาจจะไม่ได้อาภาครับอาเชิญครับครับหมายถามอาจารย์ว่าขออาจารย์ทำแบบวันนี้ที่ทำ4ครั้งใช่ไหมครับเชิญแปลว่าถ้าเราต้องการจับอะไรก็ตอบชัดเจนสุดคือต้องทำประมาณ 3-4 ครั้งถูกไหมครับไม่ถูกไม่แนะนำคือคนทำบทที่หนึ่งแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะสับสนน้อยกว่าเพราะว่าอันนี้ตอบในฐานะแม็กซิมไมเซอร์นะเวลาที่พวกเรามีจำกัดดังนั้นเนี่ยแค่ทำวันต่อวันมันก็แทบไม่ทันแล้วถูกไหมพอเราไปเรียนมาแล้วไปทำเทสบทที่สองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็จะมาบอกว่าเอ๊ะจะเชื่อไหนดีแล้วมันก็เหมือนอย่างผมเนี่ยที่ผมทำเพราะผมอยากรู้ว่าเมื่อถึงวันที่ต้องมายืนข้างหน้าแล้วต้องตอบคนอื่นเนี่ยเรารู้มากกว่าเขาอินพุตแต่ไม่แม็กซิมัยไม่ใช่วิธีที่แม็กซิมัยเวลาสำหรับพวกเราไม่แนะนำนะครับประเด็นคือว่าอันไหนที่มันใช่ตัวเราอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่เนี่ย 80% จะบอกว่ามันตรงประมาณ3ข้อโดยส่วนใหญ่เนี่ยฉะนั้นคุณก็ดู3ข้อนั้นว่าทำยังไงจะต่อยอดส่วนอีก2ข้อเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งลองดูซิประสบการณ์ที่ผมเห็นเนี่ยคนที่ทำงานมาเกิน10ปีขึ้นไปนะครับทำตัวนี้จะรู้สึกว่ามันใช่มากกว่าคนที่ยังไม่มีประสบการณ์การเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเรามีแต่ knowledge ความรู้แต่เราไม่มีทักษะแล้วเราก็ยังไม่เห็น strength ของเราฉะนั้นดูไปมันบางทีก็เอ๊ะมันใช่หรอจนกว่าว่าเราไปทำงานเพราะว่านักเรียนเนี่ยคือเราเรียนผ่านทุกวิชาเราถึงจะจบฉะนั้นเนี่ยเราแยกมันก็ออกว่าอะไรจุดแข็งขึ้นก่อนทุกอย่างดูมันต้องใช้ความพยายามนะครับยกเว้นประมาณ outstanding เอโดดเลยตรงนี้รู้นั่นเป็น strength talent พอเราโฟกัสที่เรียนเพื่อสอบให้ผ่านเราก็จะไม่ค่อยรู้ว่า strength ของเราเนี่ยจนกว่าจะไปมีประสบการณ์แล้วลองทำงานแล้วถึงจะเริ่มได้ว่าเฮ้ยผมจบบัญชีมานะแต่ผมชอบเจาะแจ้เรื่องคนมากเลยเป็นตัวเลขนี่เกลียดมันมากเลยไม่รู้ทนเรียนมาได้ไง4ปีนะแต่กรณีนี้คุณก็อาจจะหนีจากอาชีพบัญชีหรือกลายเป็นผู้จัดการบัญชีที่เก่งอย่างรวดเร็วแต่ว่าทำงานบัญชีสู้ลูกน้องที่เก่งบัญชีไม่ได้ดังนั้นพอถึงเวลาไปทำงานแล้วคุณจะเริ่มรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ตอนนี้มันเนื่องจากผมเห็นคนที่จบใหม่หรือกำลังเรียนเนี่ยทำไปแบบนี้เยอะคนส่วนใหญ่จะเดาว่ามันใช่เราหรอเพราะว่ามันถูกพูดถูกดีถูกของมันเยอะสุดมันดีเกินความเป็นจริงใช่เราหรออันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับมาคัสปักกิ้งแฮมคนเขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าเป็นเพราะเราถูกสิ่งแวดล้อมคนรอบๆตัวเราเนี่ยเฟรมเราเรื่องจุดอ่อนจนกระทั่งไม่ค่อยอยากเชื่อเรื่องจุดแข็งตัวเองเหมือนรีเสิร์ชที่เขาโชว์มาตั้งแต่โรงเรียนที่บ้านครอบครัวเพื่อนใช่ไหมที่ใครเคยชมคนที่มีdeliberative ว่าเธอเป็นคนที่ระวังใครมากเลยนะมองความเสี่ยงรอบด้านเลยส่วนใหญ่บอกว่าคนนี้มันมองโลกในแง่ร้ายส่วนไอ้คนชอบพรีเซนต์ที่ใครบอกว่าเฮ้ยนี่มันเก่งนะนำเลยนี่มันเสนอหน้าใช่ไหมที่อะไรมันจับไมค์ขึ้นไปก่อนแล้วมันเสนอหน้าเนี่ยวูนะชนะใจคนส่วนใหญ่มองว่าพวกนี้มันจอกแจ๊กรับแขกวันโอเวอร์อะเวลามีงานอะไรจะออกไปต้อนรับดีมากเลยคนก็จะมองไอ้เนี่ยนะเรียนไม่ได้เรื่องเลยแต่มันรับแขกโอ้ยอ่ะบางคนหนักไปเฉลี่ยผู้ใหญ่แต่นี่ไปมองจุดแข็งเรามองทุกเรื่องเป็นจุดอ่อนไปหมดนะครับมันก็เลยยากที่พวกเราพบว่ามันคอนเซ็ปต์ที่มันใช่เลยนะผมท้าทายพวกเราว่าให้ลองกลับไปอ่านหนังสือให้ดู5ตัวของตัวเองลองเข้าใจมันเยอะๆแล้วก็สักพักนึงเปลี่ยนยากเพราะผมมีเวลาครึ่งชั่วโมงกับสิ่งที่เราถูกสอนมา20ปีนะมันเกณฑ์กันใช่หรอวะเหมือนผมที่บอกว่า connected energy คิดตลอดเวลาว่าเราคิดเองไม่เป็นต้องคอยเชื่อมเรื่องของชาวบ้านคำถามสุดท้ายเชิญครับเชิญครับใช่ส่วนตัวเราค่ะคือรู้สึกว่าอยากทำใหม่ค่ะเพราะว่าตอนทำจำได้มีคำถามข้อหนึ่งถามว่าชอบพักผ่อนหรือว่าชอบทำความสะอาดค่ะรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองตอนนั้นแล้ว
ตอนนั้นหนูก็คิดว่าเหนื่อยก็เลยไม่รู้จะตอบอะไรดีแล้วก็เป็นคนช่างภาษาก็เลยตอบตรงกลางค่ะก็เลยคิดว่าถ้าตอนนั้นนะตอนนั้นที่ทำแบบทดสอบความรู้สึกหรือทัศนคติเป็นยังไงอย่างนี้มันแปลว่าแบบทดสอบมันก็ไม่เที่ยงตรงเสมอไปค่ะต้องมีอะไรหาข้อมี empathy maximizer achiever focus แล้วก็ harmonyแล้วในห้าข้อเนี่ยที่คำถามของหนูมันสะท้อนข้อไหนหนูรู้สึกบางอันก็ไม่ตรงค่ะแล้วมันมีบางข้อที่หนูเลือกไม่ตอบแล้วก็กลัวหมดเวลาก็เลยตอบตรงกลางไปบ้างนะคะก็เลยไม่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่หนูจริงหรือเปล่าไม่เป็นไรแต่ว่าในห้าตัวเนี่ยคำถามของหนูมันถูกแรงขับข้อไหนครับหนูลองทวน5ข้อมีอะไรบ้าง Empathy Maximizer Achiever Focus Harmony ตอบค่ะ Maximizer ใช่มั้ยคือโดยคำถามของคุณมันทั้ง Maximizer Focus กับ Achiever ใช่มั้ยที่ถามมาคือแรงขับของคำถามมันมาจาก Drive ถ้าอย่างนี้ผมว่าแล้วจะมองเลือกตรงกลางเยอะๆมันก็จะออกมา Harmony ใช่มั้ยพยายามไม่แน่ใจว่าจะเอาไหนต้องฟังดูแล้วหรือว่ามันตรงกันไม่แนะนำให้ทำใหม่เพราะว่ายกเว้นว่าเราพิมพ์เอามาแล้วทำนะหมายถึงที่ผ่านมาเนี่ยผมอย่างที่บอกว่าทำหลายครั้งแล้วเนี่ยเราสับสนกับตัวเองฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่เราอ่านแล้วคิดว่าใช่ก็เชื่อไหนที่อ่านแล้วที่ไม่ใช่ก็ทิ้งมันไปแค่นั้นเองไปทำบทสองบทสามเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรต่างคิดไปเยอะแต่ก็ไม่ห้ามนะเพราะว่าเราก็ลองซื้อแล้วมาทำดูก็ได้แต่ถ้าทำผมในแง่ maximizer แล้วไม่ได้แนะนำเราใช้ตัวนี้เพื่อเข้าใจเราเข้าใจตัวเอง key message คือว่าเราแต่ละคนต่างกันแล้วที่อาจารย์ทำหลายครั้งนี้เหมือนกันทุกครั้งเหรอ3ตัวเราจะเห็นแล้วพอผมไปดู34ตัวแล้วก็เห็นเลยจริงเพราะว่าในท็อป10เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมก็อยากจะมีสนับสนุนเวลามาตอบวันหลังเราจะได้ยินได้ครับแล้วทำเยอะเราก็ไม่อยากจะไปทำตามเดี๋ยวเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไปเลือกอันแรกตรงประมาณคน2 3 4เนี่ยแต่ว่าสถิติคือสถิติถูกมั้ยนี่คือแบบทดสอบมนุษย์เราไม่นิ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมทําตอนอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีมันจะมีผลมีบ้างไม่เยอะเพราะมันบังคับเราด้วย20วินาทีของเวลาฉะนั้นเนี่ยใครเรียนสถิติมาผมรู้นะผมไม่ได้เรียนแต่ว่าเท่าที่เข้าใจมันถูกออกแบบมาดักเพราะมันจะ cross by cross มามันจะถูกออกแบบมาดักพอสมควรอยู่แล้วและเทสนี่มันผ่านมาหลายปีแล้วอันดาต้าเบสมันเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่ามันความไว้วางใจ 80% ของคนรับเนี่ยแล้วบังเอิญที่เราเห็นเนี่ยคนที่ตอบคือคนที่ผ่านโลกมา 20-30 ปีเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่ตอนเรียนมันจะดีนะในทางกลับกันที่ผมเห็นอย่างนี้เนี่ยการรู้ตั้งแต่ตอนเรียนบางทีมันก็ไม่ดีเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ในการนำหา relevance หาความเกี่ยวเนื่องใน concept พรสวรรค์ของเรากับการเรียนฉะนั้นก็อยากให้เราลองเอาไปเก็บไปคิดเก็บไปทำความเข้าใจเชิญคำถามสุดท้ายด้วยกันนะครับผมก็อยากทราบว่าจากประสบการณ์การทำการโค้ชครับก็มีผู้ที่ถูกโค้ชหลายๆคนนะครับก็อยากให้ลองเล่าว่าแบบคนไหนที่ทำการโค้ชแล้วแบบออกได้ฟีดแบ็กมาแล้วแบบได้นำไอ้สิ่งนี้ไปใช้แล้วเขาใช้ยังไงแล้วเขาประสบความสำเร็จยังไงครับที่ลูกค้าที่ผมโค้ชส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะไม่ค่อยทุกคนเนี่ยจะยอมรับเรื่องทาเลนต์นะเพราะว่ามันบอกตัวตนเขาแล้วก็หลายกรณีเนี่ยจะเป็นยกตัวอย่างเช่นคนเป็นอาชีพเวอร์จะเริ่มเข้าใจว่าทำไมเขาทนพนักงานที่ทำอะไรช้าๆไม่ได้
สร็จแล้วเราก็จะทำให้เขาเห็นว่าแต่เราแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถามว่าผมไปใช้ประโยชน์กับเรื่องโพสเนี่ยเยอะมากเลยอันที่หนึ่งพอทำเสร็จปุ๊บเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงให้เขาเล่าตัวอย่างว่าคุณเป็นอาชีพเนี่ยลองเล่าดูสิในงานของคุณใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเขาก็เล่าประสบการณ์การทำงานของเขาให้เราฟังมันก็ทำให้ผมรู้จักเขาเครื่องมือตัวเนี้ยช่วยสร้างคอนเวอร์เซชันเอ็กซ์ไซส์สุดท้ายจำได้ไหมตอนที่เราแต่ละคนพูดถึงตัวเองเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มบอกว่าเป็นโอกาสที่เราทำให้เพื่อนรู้จักเราใช่ไหมว่าเนี่ยฉันเป็นสตรีทีนะถามอะไรมาจะต้องคิดหลายรอบไม่ตอบเธอไม่ได้ตรงๆทันทีหรอกนะมันก็เป็นโอกาสแต่คนส่วนใหญ่เราจะไม่เคยได้ยินอย่างนี้คนส่วนใหญ่บอกเนี่ยเธอทำไมถามแล้วต้องอึ้งเป็นตั้งนานเหมือนฉันเลยถามแล้วก็ตอบนั้นย้อนกลับมาคำถามว่าผมใช้เยอะในการคุยกันแรกๆเพื่อจะรู้จักเขาในเวลาสั้นผมจะจบพาร์ทของผมตรงนี้ไว้ก่อนถ้ามีคำถามเดินตอนที่โต๊ะอาหารก็ถามได้แต่ว่ามีเรื่องสุดท้ายขออนุญาตพวกเราก็คือว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยผมถ่ายเพื่อขึ้น YouTube นะครับเพราะว่าวันหลังพวกเราเป็นใหญ่เป็นโตจะได้โอ้เนี่ยรู้สึกผมเองนะก็ขออนุญาตพวกคุณแต่ว่าถ้าใครอ่านของโค้ชโก้คิดว่าไม่สบายใจนะไม่อยากดังเพราะถูกดังมาพอแล้วนะก็เดี๋ยวผมลงไปก็บอกว่าไม่อยากให้ออกอากาศนะแต่ว่าถ้าคิดว่าไม่หมายไม่เสียหายเลยเพราะว่าหัวใจของเราอยากให้องค์ความรู้เนี่ยมันถูกถ่ายทอดไปเยอะๆนะไม่งั้นมันก็มีแต่เรื่องบันเทิงใช่ไหมในก็ถ้าใครไม่สบายใจตอนลงไปก็บอกผมครับแต่ว่าถ้าไม่บอกก็ขออนุญาตเป็นวิทยาทานให้คนที่ไม่มีโอกาสนั่งดูได้เป็นนั่นก็เดี๋ยวเราจะเบรกทานข้าวก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกทีนะครับเช่นเราสองคนเรียนเชิญท่านประธานโครงการAlumni Mentorship Program